สวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะก็หวังว่าเพื่อนจะได้ยินเสียงแพนเนาะวันนี้เป็นวันที่3นะคะสำหรับทริปโปรตุเกสนะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่อากาศค่อนข้างจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คือลมแรงนะคะมันก็เลยจะหนาวหนาวหน่อยซึ่งตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9โมงเช้านะคะเราคิดกันว่าโอ้ยจะได้ยินเสียงแพนไหมเนี่ยลมแรงมากก็เราคิดกันไว้ว่าตอนเช้าเนี่ยเราจะเดินนะคะไม่ขับรถเราเดินไปหาที่ถ่ายรูปชิวๆในเมืองนะคะตามบ้านตามอะไรเงี้ยเก็บบรรยากาศเพราะก่อนนั้นเนี้ยเราขับรถผ่านอะไรเงี้ยไม่เคยได้ไปเดินนะคะก็จะพาไปทั่วแล้วก็ตอนบ่ายเราจะขับรถไปที่เมืองข้างๆนะคะชื่อว่าลากอสถ้าไม่ติดอะไรเนาะแล้วก็จะไปทะเลที่นั่นเพราะว่ามันอากาศดีกว่านะคะขอให้ได้ยินปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเมืองที่เราจะไปเดินสำรวจกันวันนี้มีอะไรน่ารักบ้างนะคะมีก็เซลฟี่ตลอดทางนะแอบดูแอบดูนั่งเดี๋ยวโถพระคุณพระขนุนหนังหาให้ยาโอ้ยเวลาจะถ่ายรูปให้ก็บอกไม่ต้องถึงเวลาก็ไปแอบถ่ายเองแรกนะคะยังสวยเหมือนเดิมส่วนผู้ชายก็เซลฟี่ต่อไปเอาฟิตที่2นะคะหลังจากที่เราไปเดินเล่นในเมืองกันมาเนาะซึ่งตอนนี้ก็11โมงครึ่งนะคะเรากำลังจะขับรถไปที่เมืองข้างๆนะคะชื่อว่าลากอสนะคะใช้เวลาขับรถไปประมาณ30นาทีเนาะเพราะว่าที่เนี่ยวันนี้ลมแรงอย่างที่บอกไปซึ่งลากอสน่าจะอุ่นกว่าประมาณ2องศานะคะแล้วก็คิดว่าลมน่าจะแรงน้อยกว่าแต่เดี๋ยวต้องไปดูกันก่อนเนาะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นเดรสนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปไปเยอะกับชุดสีขาวเนาะถ้าเราใส่ชุดสีขาวอีกเราก็จะต้องถ่ายรูปซ้ำๆแล้วมันก็จะแบบขาวไปหมดเลยนะคะวันนี้เพื่อนก็เลยเปลี่ยนเป็นสีชมพูชมพูหวาสีม่วงๆนะคะม่วงพาสเทลเนาะไปค่ะไปลากอสกันเ
ตอนนี้เราก็มาถึงที่ลาโกชกันแล้วนะคะเพิ่งจอดรถซึ่งแผนที่จะอยู่ในเมืองนี้ก็เดินชมเมืองนะคะก็คือจะเป็นเมืองที่แบบว่าช้อปปิ้งได้อะไรได้เอามืดแต่ก็ติดทะเลด้านหลังก็เป็นทะเลจอดเรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเมืองเก่านี่เนาะสไตล์แบบโปรตุเกสได้ค่ะอาจจะซื้ออะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านจริงด้วยที่นี่ร้อนกว่าเมืองที่เราอยู่ไปไปเดินดูกันเราก็จะเดินเล่นแถวนี้กันอีกสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะขับรถไปอีกที่หนึ่งเนาะตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรมากหรอกมีร้านอาหารมีร้านไอศกรีมแล้วก็เป็นเมืองเก่านะคะก็คือตรงนี้จะเน้นเป็นแบบทัวริสต์เลยนะคะสำหรับลาโกสนะคะไปนี่พ่อกับแม่ช้อปปิ้งละซื้อของฝากตอนนี้เราก็ออกมาจากในเมืองที่ไปช้อปปิ้งเมื่อกี้นะคะแล้วก็มีหาดหาดหนึ่งที่มันป๊อปพูล่าของลาโกชนะคะขับรถมาประมาณ8นาทีเป็นจุดเช็คพอยต์ของที่นี่นะคะไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนเนาะแล้วนะคะสำหรับอยู่ที่โปรตุเกสนะคะซึ่งตอนนี้เวลาเกือบ10โมงเช้านะคะจริงๆวันนี้ทำอะไรไปหลายอย่างมากแล้วแต่ว่าถ่ายใน Morning Routine ไปนะคะก็เลยจะไม่ถ่ายซ้ำตอนนี้กำลังจะออกไปทะเลนะคะกำลังจะออกไปนอนเล่นทะเลชิลๆเหมือนเดิมนะคะไม่ได้มีวันชิลๆแบบนี้มาวัน2วันแล้วรู้สึกอยากจะไปนอนเล่นริมทะเลถ่ายรูปนะคะดูชุดแพสกอนเป็นผ้าฝ้ายนะคะกับวันพีสีฟ้านะคะเคยทำฮอลไปแล้วเนาะวันนี้แหละเราจะเอาบิกินี่เอ้ยไม่ใช่เอาวันพีตัวนี้สวิมสูทตัวนี้นะคะบอดี้สูทสวิมสูทตัวนี้ไปสู้กับสีฟ้าน้ำทะเลของโปรตุเกสนะคะมาดูกันว่าใครจะฟ้าก่อนกันก็ราคาตอนนี้แต่งหน้าแต่งตัวกินข้าวเช้าอะไรเรียบร้อยหมดแล้วเนาะเราจะไปทะเลกันอย่างเดียวเลยนะคะไปค่ะนี่นะคะมาถึงทะเลแล้วแล้วอย่างที่คาดไว้พอมาถึงแต่เช้าอ่ะตอนนี้10โมงนะคะของโปรตุเกสเนาะไม่มีคนแพ้ก็จะได้ฟิล์มได้ง่ายๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าที่เนี่ย
บางทีเขาก็ท่อนผู้หญิงก็ท่อนบนไม่มีอะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากถือกล้องออกมาเพราะว่ามันรบกวนความเป็นส่วนตัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแพอยากมาถ่ายแบบแพไปเล่นน้ำแพอะไรอย่างเงี้ยถือกล้องออกมาก็จะได้แบบไม่ต้องกลัวอะไรเพราะตอนเนี้ยทั้งหาดอ่ะมีแค่แพกับนิโคแต่ว่าอากาศมันดีมากเลยนะแบบไม่ร้อนไปไม่หนาวไปแต่ว่าน้ำทะเลมันหนาวเหมือนแบบน้ำแข็งละลายมาให้เล่นคือน้ำสวยมากแต่ว่าว่ายน้ำไม่ได้นะคะคือลงไปจุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บปิ๊บแล้วก็ขึ้นมาได้แต่ว่าเอาไปลงไปว่ายน้ำดำน้ำดูปะการังเลยเนี่ยถ้าไม่ใส่ชุดแบบที่พวกเซิร์ฟเฟอร์เขาใส่อ่ะไม่แนะนำอ่ะโคตรหนาวแต่ว่าวิวสวยมากโอ้ my god ดูสามีทัวริสต์ของแพสำรวจพื้นที่ให้ดูนะคะตอนนี้น้ำมันลงไปลึกมากเลยแต่ว่าเขาปักธงแล้วนะคะว่าให้เล่นน้ำได้อะไรได้แต่คิดว่าคงไม่ได้เล่นคือลงไปเดินรองเท้าจุ่มน้ำอะไรเงี้ยก็คงจะประมาณนั้นแพเป็นคนสไตล์แบบนี้อยู่แล้วปกติไม่ค่อยลงไปว่ายน้ำทะเลไทยก็ไม่ว่ายนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทางว่ายน้ำในสระว่ายน้ำดีกว่าเราตั้งกล้องเพราะเราจะไปถ่ายรูปกันแล้วไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะเห็นไหมแต่ก็จากทะเลแล้วเนาะเพราะว่าหิวข้าวนะคะตอนนี้น่าจะประมาณกี่โมงแล้วไม่รู้นายกายอยู่ไหนเนี่ยประมาณเที่ยงกว่านะคะเที่ยง20นาทีเนาะก็กลับมากินข้าวที่บ้านก่อนนะคะอย่างที่บอกหาดอยู่แค่เนี้ย5นาทีนะคะซึ่งนึกขึ้นได้ว่าเมื่อวันก่อนน่ะซื้อโปสการ์ดมานี่อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้แล้วก็สแตมป์แต่ยังเป็นสแตมป์ของยุโรปอยู่นะคะว่าจะส่งกลับบ้านเอาไว้เป็นที่ระลึกให้ตัวเองนะว่าแบบครั้งหนึ่งเคยมาอะไรเงี้ยก็เลยจะมาเขียนโปสการ์ดแล้วก็ส่งกลับบ้านส่งให้ตัวเองเงาๆไม่คือก็อยากได้แบบสแตมป์หน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติเป็นคนชอบซื้อโปสการ์ดอยู่แล้วแต่เชื่อไหมว่าปกติอะซื้อแล้วเก็บก็คือซื้ออย่างเงี้ยเฉยๆอะแล้วก็เก็บเอาไว้คือไปเที่ยวที่ไหนก็ซื้อเก็บไปฝรั่งเศสก็เก็บไปไม่ใช่โปรตุเกสฮังการีก็เก็บเป็นแบบโปสการ์ดแต่ว่าไม่ส่งแต่รอบนี้นี่คือบอกว่าลองส่งซิมันก็อีกฟิลนึงเขียนให้ตัวเองก็ได้หรือจะไม่เขียนอะไรเลยก็ได้แต่ก็ติดสแตมป์ให้มันได้สแตมป์เหมือนว่าเนี่ยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ตั้งใจจะเขียนถึงตัวเองในอนาคตก็เขียนเลย เขียนโปสการ์ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็แวะไปกินข้าวมาแต่ก็ไม่ได้ถ่ายอะไรนะเพราะไม่ได้มีอะไรน่าสนใจนะคะแพ้เปลี่ยนบิกินี่ข้างในนะคะแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยนะคะเมื่อเช้าใส่บิกินี่สีฟ้าเนาะด้วยความเอาบิกินี่มาเยอะกว่าใช้ไม่หมดเรากำลังจะขับรถไปเที่ยวอีกบีชอีกหาดนึงนะคะที่คุณลุงเป็นคนแนะนำมาบอกว่าต้องไปให้ได้สวยที่สุดสำหรับเขาอะเราไม่รู้ว่าเราจะสวยสำหรับเราหรือเปล่าเพราะว่าหาดเมื่อเช้านี่เราว่ามันสวยมากแล้วนะขับรถไปลองดูนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้จักแล้วประมาณ 3-4 หาดแถวๆนี้นะคะหาดที่กำลังจะขับรถไปเนี่ยยังไม่เคยไปไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่ขี้เกียจเดินกันก็เลยจะขับรถกันไปนะคะนี่แพ็คก็เลยเปลี่ยนเป็นเพราะตอนนี้มันบ่ายแล้วนะคะก็อากาศร้อนกว่าเดิมนะคะก็คือไม่ต้องเอาเสื้อแจ็คเก็ตไปแล้วอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ใส่ขาสั้นได้นะคะแต่ก็ยังมีลมเย็นๆอยู่แต่ถ้าอยู่กลางแดดนี่คือร้อนเลยแต่ก็ร้อนแบบร้อนสบายใจอะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เช้าก็หาดเย็นก็หาดนะคะก็คือนอนริมทะเลที่เยอรมันไม่มีให้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะงั้นก็ไปค่ะไปอีกหาดหนึ่งกันเลยสรุปแพ้หมวกสีชมพูนะถ้าใครได้ดูฮอลนะคะเพราะแพ้ว่ามันพอดีหัวแพ้มากกว่านะคะคือก็ไม่สามารถใส่กับทุกชุดได้แต่ว่าก็เลือกเอาวันไหนใส่ได้ก็ใส่วันไหนคือชุดสีอ่อนๆหน่อยอะไรเงี้ยเข้ากันหน่อยก็ใส่สีชมพูนะคะอย่างที่บอกไปเดี๋ยวเราจะไปนอนตั้งนี่คืออะไรป้ายเหรอ
นั่นแหละอย่างที่เราบอกไว้ว่าเราจะไปนอนริมทะเลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหัวจะร้อนเกินไปก็เลยจะหมวกไปด้วยไปค่ะไปกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะ2ชั่วโมงที่อาบแดดนะคะคือตอนนี้ดำมากนี่คือกล้องแสงช่วยแล้วนะคะว่าเข้มกว่าตอนที่มาตั้งแต่มามากเลยคุณแม่ก็บอกนะมือแทนมากเวอร์พี่แพ็กก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะตอนนี้ก็ประมาณ4โมงกว่าก็คงทำกับข้าวกินกันที่บ้านง่ายๆนะคะไม่ได้ออกไปไหนซึ่งกิจกรรมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วอาจจะแค่ดูพระอาทิตย์ตกดินเท่านั้นเองนะคะก็เลยจะมาจบล็อกของวันนี้นะคะก็หวังเพื่อจะชอบกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันที่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้แค่ไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะโหยความมืดความดำของจริงนี่ดำมากนะตอนนี้บอกว่าอีก 1,500 เมตรสามารถแก้ผ้าได้หมดเลยไม่ไปเด้อ